อสนะครับจากร้านไตรทับก็ผมโป้งรันทูพาราไดซ์ครับผมครับผมโทนะครับโทมาฮอคครับแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ครับรับเชิญพิเศษครับวันนี้ต้องบอกพี่โบสได้เลยว่าเราสองคนได้รับเกียรติมากๆจากพี่โทครับผมพี่โทมาฮอคนะครับผมบอกได้เลยว่าคือวงการวิ่งเนี่ยเป็นคนที่หลายๆคนต้องรู้จักหนึ่งคือเป็นบุคคลที่สำหรับผมนะครับเป็นแฟมิลี่แมนประสบความสำเร็จทั้งธุรกิจและกีฬาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่โทก็เดี๋ยวรอให้พี่โทเล่าว่าพี่โททำอะไรอยู่บ้างช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีเทคนิคอะไรมาแชร์เพื่อนๆพี่ๆบ้างครับผมก็เล่าไปแล้วอดีตปัจจุบันอนาคตผมมีคำถามอันแรกก่อนเลยครับพี่มาจากดาวไซย่าจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงครับคือจริงๆก็มีคุยหลายที่อันนี้เผื่อคนที่เพิ่งรู้จักกันนะฮะคือผมเองผมเล่นกีฬามาปีนี้ก็ได้น่าจะปีที่12คือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานในด้านของกีฬามาเลยเรียกซีโร่เลยซีโร่เลยฮะเรียกว่าซีโร่เลยเพราะว่าอย่างอยู่โรงเรียนเองเนี่ยพละเองก็หูไม่ได้ดีเลยเป็นคนไม่ได้ชอบกีฬาฮะเป็นคนไม่ได้ชอบกีฬาแต่วันนึงเราก็มาลองเริ่มวิ่งแล้วเรารู้สึกว่าแต่จริงคือเนเจอร์ของเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบ challenge ตัวเองอยู่ละอย่างทำอะไรเนี่ยทุกๆอย่างเราก็ชอบท้าทายตัวเองในทุกๆเรื่องของชีวิตนะฮะก็เลยได้เข้ามาวิ่งก่อนพอได้เข้ามาวิ่งปุ๊บเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าโหมันท้าทายตัวเองดีนะวิ่งอย่าง20นาที25นาทีวิ่งเป็นชั่วโมงนึงวิ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มสนุกครับผมก็จากวิ่งเองก็เริ่มขยับมาเล่นไตรกีฬานะครับก็เริ่มเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาเรื่อยๆครับมาฝึกว่ายน้ำใหม่ฝึกว่ายน้ำฝึกว่ายน้ำคือเมื่อก่อนพอว่ายได้ว่ายไม่ดีก็มาฝึกว่ายน้ำหัดกันใหม่เรียกว่าหัดกันใหม่เลยหาโค้ชวิ่งจักรยานอย่างเงี้ยฮะก็เป็นที่มาว่าเราก็เริ่มใหม่หมดแล้วสมัยยุคสมัยก่อนนี่ไม่มีโค้ชเหมือนสมัยนี้นะครับคือหาเองครับครับหาความรู้เองกันหมดแล้วพอได้โค้ชมาเราก็เลยค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ค่อยๆตกผลึกมาเป็นประสบการณ์ความรู้ของเราเองก็คือย้อนไป12ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเริ่มวิ่งแล้วไตรกีฬาล่ะครับไตรกีฬาประมาณก็นั่นแหละเริ่มวิ่งได้ประมาณสักปีนึงฮะก็เลยปีนึงก็เลยเริ่มไตรกีฬาเลยสนามแรกที่ลงจำได้ไหมครับจำได้ฮะที่ไหนฮะระยองระยองของสมาคมฮะใครๆก็ต้องเริ่มจากที่นู่นครับสำหรับคนเล่นไตรใช่ครับสมัยก่อนคนยังไม่เยอะคนไทยน้อยมากตอนนั้นประมาณปีทั้ง2010ได้11นะได้ไปยืนดูทะเลตอนนั้นยังคิดในใจว่าแบบจะว่ายได้เหรอแล้วต้องว่ายอย่างนี้จริงๆหรอใช่แต่ของพี่อะไรกันแรกไปลากูน่านะทำไมไม่รู้ทำไมเซิร์ชไตรกีฬาสมัยพี่เริ่ม2011ก็มันไปลากูน่าเป็นรายการของแกส่วนโป้งเริ่มจากคือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วก็มาชอบวิ่งก็เลยไปลงรายการแบบว่ายกับวิ่งว่ายวิ่งใช่ว่ายวิ่งมันก็มีที่เดียวที่ระยองที่ระยองก็เลยเป็นที่มาว่าลองไปลงรายการนั้นดูครับก็ประมาณนั้นแล้วก็พี่ๆหลายคนถามว่าเอ๊พี่ถามว่าแล้วพี่โทเนี่ย PB มาราธอนเท่าไหร่ที่บอกว่าเร็วๆเป็นชาวไซย่าอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ PB เท่าไหร่นะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าผมก็เป็นคนที่มีเป้าหมายคนนึงเวลาทําอะไรเราก็เซตเป้าหมายครับคือช่วงที่เล่นไตรกีฬามาช่วงนึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายของเราแต่ว่ามันเริ่มเบื่อแล้วก็เลยเฮ้ยเราชอบวิ่งคือใน3อย่างเนี่ยใน3อย่างผมเชื่อมาตลอดว่าโอเคในเรื่องของวิ่งเนี่ยผมทําได้ดีก็มีช่วงประมาณ3ปีที่แล้วก็เลยเลิกเล่นไตรไปหยุดก่อนหยุดเล่นแล้วก็มาวิ่งมาวิ่งเนี่ยก็เลยตั้งเป้าหมายไว้เลยตอนนั้นตอนที่แข่งไตรเนี่ยก็วิ่งได้ดีที่สุดประมาณ2 ชั่วโมง 58ตอนที่เล่นไตรกีฬาอยู่เล่นไตรกีฬาควบคู่กับวิ่งไปด้วย PB มาราธอน2 ชั่วโมง 58ซับ3คือไปทำซับ3ได้แล้วแต่ตอนนั้นก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันไม่พอไง258ไม่พอนะเรายังรู้สึกว่าเราทำได้มากกว่านี้ไงเราทำได้มากกว่านี้ก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้างั้นเราพักไตรกีฬาก่อนแล้วกันมาวิ่งอย่างเดียวเลยครับมาวิ่งอย่างเดียวตอนนั้นก็
10กิโลก็ยังไม่เคยต่ำกว่าตอนนั้นที่ผมวิ่งสับทรีเนี่ย10กิโลผมยังวิ่งอยู่41นาทีอยู่เลยอ่ะอันนี้ก็เร็วแล้วนะครับพี่โทครับเร็วแล้วนะยังข้าม40ไม่ได้แล้วที่ว่าอยากจะไป258ยังไม่พอนี่อยากมีโกไว้ตอนนั้นมีโกตอนนั้นคือเราอยากต่ำกว่า255ลงมามองเป็นทีละสเต็ปเราอยากต่ำกว่า255ลงมาแล้วเราก็ซ้อมไปเลยก็ไปทำที่โตเกียวก็ตอนนั้น253โอ้ปีอะไรครับตอนนั้น253ปี2008ผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้16หรือ17 2ชั่วโมง53อันนี้คือ PB อันนั้นเป็น PB อย่างนั้นแสดงว่าพี่โทต้องเคยไปบอสตันด้วยใช่ไหมอ๋อไปฮะนี่รายการวิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ต้องใช้เวลาควอลิฟายพี่โทก็ไปมาแล้วครับผมไปมาควอลิฟายจากสนามนี้ป่ะจากโตเกียวหรือเปล่าครับผมยืดเวลาจากโตเกียวผมนะครับโอ้ครับโอ้คือผมเป็นคนที่แบบมีคนถามเยอะไงว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ไปวิ่งให้มันครบ6ที่คือแต่ละคนมีเป้าหมายไม่เหมือนกันเนาะอย่างผมเองถ้าผมไปเนี่ยผมอยากจะยื่นเวลาเพื่อควอลิฟายอย่างเราไปชิคาโก้เนี่ยผมก็ยื่นเวลายื่นเวลาควอลิฟายอ๋อไม่ได้ใช้ลอตโต้หรือซัมถ้าผมยังวิ่งอยู่เนี่ยนิวยอร์กผมก็จะยื่นควอลิฟายเข้าไปอ๋อเป็นชาเลนจ์ส่วนตัวมันเป็นชาเลนจ์คือไปด้วยความแบบเราจะได้มีเป้าหมายอ่ะเราจะได้มีเป้าหมายตอนนั้นมีโค้ชหรือยังครับมีครับมี253มีตอนที่ทำ PB มาราธอนนี่เป็นอาจารย์นิวัฒน์อาจารย์นิวัฒน์โค้ชให้นะครับโหเก่งมากคอนเซ็ปต์เป็นไงครับเล่าให้ฟังหน่อยตอนที่อยู่กับอาจารย์นิวัฒน์อ๋อโอเคคือจากที่เราเคยซ้อมไตรกีฬามาเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยพอมาเจออาจารย์นิวัฒน์เนี่ยคือแกปรับ mindset ผมก่อนเลยว่าเอ้ยโทรทำไมยูวิ่งต่ำกว่า40ไม่ได้ผมบอกผมวิ่งไม่ได้ผมวิ่งเพซ3ไม่ได้อาจารย์วิ่งไม่ได้อาจารย์ผมวิ่งได้แกก็เลยจับผมมาปรับใหม่มาปรับให้ผมเข้าไปอยู่ในย่านความเร็วตรงนี้ให้เริ่มชินเพราะฉะนั้นเนี่ยแกบิ้วผม step by step เลยคือจาก10กิโลคุณต้องทำให้ได้เวลาเท่านี้ก่อนฮาฟคุณต้องทำให้ได้เท่านี้มาราธอนคุณถึงจะไปถึงฝันคุณได้อ๋อคืออยู่ดีๆอยากซ้อมมาราธอนแล้วมีเป้าหมายคือเราก็ไม่ได้ซ้อมมาราธอนอย่างเดียวคือเราต้องควรลด target มา10กิโลก่อนเราพัฒนาไป21ครับพอ2อันนี้ได้โอกาสที่จะ42ได้ก็มีสูงขึ้นพี่โทกำลังจะบอกว่าอย่างนั้นน่าสนใจมากๆครับไม่ใช่เราอยากวิ่งมาราธอนก็ซ้อมแต่มาราธอนซ้อมแต่มาราธอนคือเพราะจริงๆ endurance มันได้อยู่แล้วแกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยความเร็วของ10กิโลคุณต้องได้ก่อนคุณต้องได้ก่อนครับก็สปีดคู่กับ endurance ใช่ก็เลยลงมาขยี้ช่วง10กิโลลงมาขยี้10กิโลจาก41นาทีตอนนั้นก็อยู่แกก็ได้37โอ้โหพอ37ปุ๊บเนี่ยก็เลยค่อยๆขยับขึ้นไปละ37ใน10กิโลนี่เพสประมาณเท่าไหร่3.4 3.45 3.45ประมาณเนี้ยต้องถามเพราะผมไม่ได้อยู่ย่านนั้นแรงมากไม่เคยไปอยู่ย่านนั้นมากแรงมาก3.45ครับแล้วสำหรับไตรกีฬาครับพูดถึงเรื่องวิ่งไปแล้วไตรกีฬาเห็นบางแสนพี่โทก็เพิ่งได้สล็อตหรืออะไรครับลองเล่าให้พี่ๆฟังครับคือตรายกีฬาเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่าปีที่แล้วเองเนาะปีที่แล้วกลับมาปีที่แล้วเพราะว่าก็เบื่อวิ่งละพอเราไปชนอยู่2ชั่วโมง50กว่าจริงอยากจะทำซับ250ครับแล้วเชื่อมั่นว่าทำได้แน่นอนครับเชื่อมั่นว่าทำได้แต่ว่าเอ๊ะมันเริ่มเบื่อมันอยู่ดีมันก็คิดว่าเอ๊ะเราอยากกลับมาเล่นครับตรายกีฬาบ้างละเพราะว่าอย่างผมคุยกับทางพี่หนุ่ม Runner Journey เนี่ยแกก็บอกผมบอกว่าเอ้ยโทคือเป้าหมายเนี่ยมันควรจะต้องน่าจะ challenge มากกว่านี้แล้วนะคุณน่าจะไปแบบ Ironman Kona เฮ้ยผมก็กลายเป็นจุดไฟผมอีกรอบหนึ่งว่าเอ้ยมันน่าสนผมก็เลยกลับมาเล่นไตรพอกลับมาเล่นไตรก็ปีนึงก็ไปแข่งที่เซี่ยงไฮ้มารอบหนึ่งแล้วก็มาที่บางแสนเนี่ยฮะตอนเซี่ยงไฮ้นี่มีโกไหมฮะเซี่ยงไฮ้มีโกไหมคือเพิ่งกลับมาสนามแรกเลยก็ไม่มีอะไรมากทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดเป็น 70.3 ด้วย 70.3 ฮะ 70.3 คือพูดง่ายคือเซี่ยงไฮ้เป็นทางผ่านเพื่อจะมาบางแสนจริงๆบางแสนเนี่ยเป็นทางผ่านสำหรับสนามที่ลงไว้ที่เมืองจีนตอนเดือน4อ๋อมีอีกรายการนึงบางแสนเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่เราพีค
บางสาเนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่งพักจากซีซั่นที่แล้วแล้วก็กลับมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วก็มาเป็นบางสานี่เป็นเหมือนเทรนนิ่งเรสเพื่อที่จะไปพีคช่วงเดือนสี่แต่คราวนี้มันเป็นสถานการณ์เราก็เลยผลงานที่บางแสนเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าน่าพอใจนะครับเพราะว่าว่ายน้ำเองเนี่ยก็ขึ้นมาสบายๆไม่เหนื่อยจักรยานดีกว่าที่คิดไปเยอะเพราะเตรียมตัวมาดีวิ่งก็ในมาตรฐานตัวเองวิ่งมาตรฐานหลังจากว่ายน้ำกับปั่นจักรยานแล้วพี่โทวิ่ง21กิโลหลังจากทำกิจกรรม2อย่างนี้ประมาณกี่นาทีครับชั่วโมงที่บางสายชั่วโมง32นะฮะชั่วโมง32มาราธอนครับมาราธอนหลังจากว่ายน้ำมัน 1.9 กิโลแล้วปั่นอีก90แล้วก็ลงมาวิ่งฮาล์ฟด้วย1ชั่วโมง32ครับไม่ใช่แต่คนไม่ใช่มนุษย์โลกแน่นอนนะเริ่มไม่สงสัยผมว่าทำไมเรียกว่าชาวไซย่านะครับผมวิ่งที่เซี่ยงไฮ้ชั่วโมง28นะโอ้โหเซี่ยงไฮ้ชั่วโมง28แต่บางสายนั้นเป็นเขาไงขอสามมุก3รอบก็เลยเอาเรื่องหาลงมาหน่อยใกล้เคียงกับเวลาที่ไปจะไปโคน่าไหมถ้า 70.3 นี่ถ้าเวลาที่เขาลุ้นตลอดถ้าเรียนตรงๆก็ยังห่างเยอะเรายังต้องทำการบ้านอีกเยอะพอสมควรทั้งในเรื่องของฟาวเดชั่นบนจักรยานเพราะตัวกีฬาตรงจักรยานสำคัญมากคิดว่าแอร์เรียที่จะพัฒนาได้เยอะๆคือจักรยานครับจักรยานคือวิ่งนี่ก็ถือว่า1ชั่วโมงต่ำกว่า1ชั่วโมงครึ่งนี่ก็ถือว่าพอได้แล้วพอได้เพราะผมวิ่งในเซี่ยงไฮ้ในเอชกรุ๊ปเนี่ยอยู่ท็อป3อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถือว่าจักรยานเขาเร็วกว่านั่นก็คือเป็นเรื่องราวของพี่โทว่าตั้งแต่เริ่มวิ่งมาเนี่ย12ปีที่แล้วเดี๋ยวคนที่แบบไม่ออกกำลังกายเลยแต่ว่ามีความมุ่งมั่นสูงวิ่งเสร็จเป็นไตรกีฬาเสร็จเลิกมาวิ่งจริงจังอย่างเดียวนะต่ำกว่า258แล้วอยากจะได้ต่ำกว่า250พอเริ่มวิ่งอิ่มตัวแล้วก็เริ่มกลับมาไตรกีฬาเมื่อปีที่แล้วเนาะเรียกว่าสุดเกือบทุกด้านครับผมพอวิ่งสุดเรียกว่าบ้าแต่จริงๆคนที่ motivation สูงๆมันบางทีมันดรายเนาะคือมันขยี้ไปทั้งๆมันอยากจะต้องเปลี่ยนอะไรใช่เปลี่ยน challenge ใช่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนๆพี่โทที่วิ่งอยู่อย่างเดียวนะครับก็มาว่ายบ้างก็ได้มาเปลี่ยนมาลงไตรกีฬาก็ได้ซึ่งมันไม่ได้ทำให้การวิ่งอย่างเดียวมันช้าลงนะบางทีการ cross over ไปเล่นอย่างอื่นเนี่ยบางทีมันก็ส่งเสริมการวิ่งให้มันแบบดีขึ้นไปในตัวด้วยใช่ครับใช่ถ้าลองตั้งชาเลนจ์ไว้แล้วชาเลนจ์มันรู้สึกง่ายไปแล้วเหมือนพี่โทพี่โชว์ว่าเนี่ยอย่างที่พี่โบ๊ทบอกก็ลองสลับไปทำอย่างอื่นบ้างครับผมเพิ่มความท้าทายไม่เบื่อด้วยครับผมก็ประมาณนี้กลับมาคุยเรื่องโค้ชนิดนึงเรามีประวัติวันอนาคตเรารู้แล้วว่าเราเอมไปทางโคน่าแล้วเรื่องโค้ชเหรอครับจากอาจารย์นิวัฒน์แล้วเนี่ยแล้วมีใครที่พี่โทรไปโค้ชด้วยอีกไหมโอเคตอนนี้เนี่ยพอผมกลับมาเล่นไตรกีฬาครับตอนนี้โค้ชผมก็เป็นแชมป์พิพัฒน์พลเป็นแชมป์สามพี่ใช่ทรีพีเทรนนิ่งแชมป์พิพัฒน์พลคือจริงๆรู้จักกันมานานละรู้จักกันมานานแล้วก็ชื่นชอบตัวในตัวแชมป์อยู่แล้วนะฮะในเรื่องของ attitudeในเรื่องของ mindset ในเรื่องของความรู้พวกนี้คือก็เลยโอเคเลยคุยกับแชมป์ว่าเราลองเวิร์กกันดูแล้วจริงๆอย่างแชมป์เองเนี่ยคือเขาโคชชิ่งเขาก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนค่อนข้างจะ serious ก็ attitude ตรงกันนะฮะตอนนี้ก็เรารู้ตรงกันว่าผมก็มีเป้าหมายชัดเจนก็บอกแชมป์ว่าผมต้องไปโคน่าผมต้องไปฮาวายต้องไปโคน่าให้ได้โอ้โหซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายแชมป์ก็แชมป์ก็อยากจะไปเหมือนกันแชมป์ก็อยากจะเป็นใช่กีฬาอาชีพใช่โอ้โหโอ้โหฮะเกี่ยวเลยก็เลยให้เป็นเคมีนี่มันเกี่ยวไหมเคมีนักกีฬากับโค้ชเนี่ยคือแบบว่าไม่รู้ว่าผมอยู่ดีผมเดินไปหาโค้ชคนไหนก็ได้อย่างเงี้ยมันเวิร์กไหมหรือว่ามันต้องมีการจูนว่าต้องคุยกันต้องไฟจูนกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแอตติจูดของโค้ชเนี่ยตอนนี้หลากหลายมากครับนะอย่างตัวผมเองผมเจอโค้ชมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5-6 คนมีทั้งออนไลน์โค้ชจากออสเตรเลียโอ้โหอันนั้นก็ออนไลน์ก็มีทั้งโค้ชนักวิ่งทีมชาติอดีตนักวิ่งทีมชาติมีทั้งโค้ชฝรั่งโค้ชวินนี่ที่อยู่ในนี้คือเราผ่านมาหมดแล้วแอตติจูดโค้ชเนี่ยสำคัญในการที่เราจะเลือกผมว่าเราควรจะต้องนั่งคุยกันดูก่อนว่าโอเคเ
เรามองแบบนี้โค้ชมองแบบไหนมันไฟจูนตรงกันได้ไหมถ้าตรงกันไม่ได้อย่างนี้บางทีเนี่ยถ้าเรามี question ในตัวโค้ชเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าอันนี้ผลที่ได้ออกมามันจะไม่เต็มที่นี่ถามเผื่อเพื่อนๆทางบ้านนะครับว่าจุดไหนที่เราจะต้องเริ่มมีโค้ชเรียกว่าเราเริ่มสร้างตัวเองมาศึกษาเองดูวิธีการซ้อมมาเนี่ยจุดไหนที่พี่คิดว่ามันต้องไม่ได้แล้วมันต้องมีโค้ชแล้วโอเคเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนว่าคุณอยากจะไปที่ไหนคุณต้องการอะไรคุณต้องการวิ่งได้เวลาเท่านี้คุณต้องการจะไปควอลิฟายไปบอสตันคุณต้องการจะควอลิฟายไปงานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณต้องการจะพอมีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยคือถามว่าเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ครับแต่ว่าถ้ามีโค้ชเนี่ยมันจะแบ่งแยกสมองของเราคือโค้ชเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วในการวางเพลย์ไดเซชันของเรามาแล้วโค้ชเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเบรกคอยเบรกเราคอยกระตุ้นเราคอยเบรกเราบางทีนักกีฬาเนี่ยซ้อมฟิตแล้วต้องการที่จะระเบิดพลังใจเย็นๆตามเซ็กชั่นคือเราซ้อมใช่เราซ้อมเป็น periodization เฮ้ยคนอื่นเร็วยังไม่ถึงเวลาเรารออันนี้คือจะเป็นข้อดีที่พอเรามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยเราจะมีพลังโค้ชเนี่ยจะเป็นคนที่จะเข้ามาบาลานซ์เราละว่าโอเคเฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวเรามีงานใหญ่เดี๋ยวเรามีให้เทสตรงนี้พี่โทกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดเรามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยโค้ชก็เป็นสิ่งสำคัญโค้ชเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาภาระเราใช่ไหมครับเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราเริ่มทำงานเป็นทีมแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องคุยกับโค้ชให้เข้าใจตรงกันก่อนมันจะยิ่งง่ายแล้วทาร์เก็ตหรือว่าชาเลนจ์ที่เราตั้งเป้าไว้โอกาสที่มันจะถึงก็ยิ่งง่ายมันจะหมายความว่าอย่างนั้นนะครับใช่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 ประมาณนี้ก็คือเรียกว่าถ้ามีเป้าที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วมันดีมานดิ้งแล้วเนาะมาคงมานั่งออกแบบการซ้อมอะไรเองไม่ไหวหรอกโค้ชเขามีงานประจำเป็นคือโค้ชอยู่แล้วใช่เป็นคนที่แบบโอเคมันจะมีการแบ่งช่วงเวลาการซ้อมช่วง transition ช่วง peak ช่วง rest อะไรต่างๆมาให้ก็คือเราจะได้ concentrate กับการซ้อมอย่างเดียวก็คือถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เริ่มมันว่ามันเกินเอื้อมแล้วนิดๆไปเองน่าจะลำบากก็ถึงช่วงเวลาที่น่าจะหาโค้ชสักคนแต่ผมเสริมอย่างนี้นะคือการที่เราจะหาโค้ชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโค้ชก็คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จแต่จริงๆแล้วตัวนักกีฬาเองนี่สำคัญมากนะครับคือถ้าคุณจะไปแล้วเนี่ยเพราะการฟีดแบ็กกับโค้ชการที่จะให้ข้อมูลกลับไปว่าอาทิตย์นี้เราซ้อมเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เรามีความรู้สึกยังไงเราตรงนี้เราดีขึ้นตรงนี้เราแย่ลงเลยไอ้ตรงนี้สำคัญมากสุดคือนักกีฬาต้องรู้ตัวเองเพื่อที่จะฟีดแบ็กไปให้โค้ชครับเพราะแผนเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแผนที่แบบวางมาเฉพาะว่าเอ้ยเป็นแบบนี้ไปตลอดก็จะปรับตามปรับแผนครับผมครับก็ผ่านไปแล้วการเลือกโค้ชประวัติพี่โทสำคัญสุดครับผมสำหรับวิ่งมันขาดไม่ได้จริงๆรองเท้าพอดีพี่โบ๊ท บอกว่าพี่โทเนี่ยมีรองเท้าที่ชอบไหม ลองหยิบมาให้พี่ๆดูหน่อยครับพี่โทก็หยิบมา3คู่นี้ครับผมเรียกได้ว่าณตอนนี้คือสุดครับผมสำหรับคนที่มองเท้าก็สุดครับผมอย่างคู่นี้นะครับผมแบบโอ้โหหายากมากแล้วราคาเนี่ย 20,000 ขึ้นใน eBay ไปแล้วใช่ไหม 20,000 up ไปแล้ว 20,000 นี่ถือว่าถูกนะครับนี่ถือว่ามีกี่คู่ในประเทศไทยตอนนี้โอ้โหนี่จะเป็นมีเข้ามาเยอะครับผมแต่ว่าหาถือว่าหายากแล้วพี่ทัวร์เป็นคนที่หนึ่งในคนที่ใส่ก็เลยใช่แรกๆก็เลยอยากให้พี่โทลองเทียบกันดู3รุ่นนี้ไอ้นี้คาร์บอน X ครับผมสุดของโฮก้าตัวนี้ Nike Next Percent ครับผมเคยเป็นตัวที่สุดแล้วตัวนี้ถูกออกมาแทนที่ Next Percent ครับผม Alpha 5นี่ครับผมพี่โทก็จะมาแชร์ว่าใช้งาน3คู่นี้สลับกันยังไงนะครับผมแล้วนอกจาก3คู่นี้มีคู่ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับผมลองโอเคคือที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมใช้ทั้งหมดเลยเลยใช้ซ้อมวนไปอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เพิ่งมาใหม่ตัวนี้เพิ่งมาใหม่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันมากเท่าไหร่แต่ก็ได้ลองแล้วแต่ว่าผมแบ่งอย่างนี้ผมมองตอนนี้คือเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทกับการวิ่งเยอะนะฮะคือถ้าเรามองง่ายง่ายเหมือนที่ผมบอกโป้ไปก่อนว่าฝั่งนี้เนี่ยของNike เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเป็น
ขาเรียกเอ็กซ์ตรีมเป็นเอ็กซ์ตรีมมันเป็นเหมือนอุปกรณ์มันเป็นเหมือนอะไรบางอย่างที่เข้ามาทำให้มันวิ่งได้ดีขึ้นนะแต่ฝั่งของโฮก้าอย่างนี้เนี่ยที่ผมใช้ซ้อมเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้นี่มันเรียลมันคือรองเท้าวิ่งมันยังสร้างอินสติ้งของนักวิ่งอยู่มันยังมีฟีลของการวิ่งที่เป็นธรรมชาติมากกว่าแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนอะไรบางอย่างที่เข้ามามีการกระตุ้นมีการส่งอะไรเหมือนพูดง่ายๆคือตัวนี้มันยังใช้แรงเราวิ่งอยู่ใช่จนถึงสกายห้างจุดหนึ่งไอ้ตัวนี้พี่โทก็กำลังจะบอกว่ามันช่วยแหละปฏิเสธไม่ได้เลยมันช่วยมากกว่าแน่นอนครับผมมันช่วยแน่นอนช่วยน่าสนใจน่าสนใจนะฮะถ้ามันไม่ช่วยคนทั่วบ้านทั่วเมืองคงไม่แห่กันซื้อโป้งมีกี่คู่ครับเนี่ยโป้งเหรอครับคู่นี้สีนี้นะครับผมแบบนี้ประมาณ 5-6 คู่ครับเพิ่งกดมาใหม่เพิ่มด้วยครับแต่อันนี้ยังไม่มีครับผมเดี๋ยวว่าจะพี่โทไม่ใช้แล้วครับวันนี้กลับบ้านเลยคือผมเองก็ไม่ได้ไปยึดติดกับอุปกรณ์นะเพราะว่าเราก็เป็นคนใช้งานจริงๆแต่ว่าเราก็อยากจะรู้เพราะเราอยู่ในวงการตรงนี้เราก็อยากจะรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันมาใหม่ๆนี่มันเป็นยังไงใช่ไหมอย่างรูปทรงของแผ่นคาร์บอนที่อยู่ในรองเท้าเนี่ยมันก็ต่างกันต่างกันใช่อย่างตัวโฮก้าเนี่ยคือผมวิ่งตัวนี้นะฮะโฮก้าเนี่ยครับตัวนี้คาร์บอนเอ็กซ์เนี่ยผมวิ่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันธรรมชาติมันจะไม่รู้สึกว่ามันเบาส์แบบเด้งขึ้นเด้งลงเยอะแยะแต่ว่ามันด้วยไอเมทัลล็อกเกอร์ของมันเนี่ยมันจะไหลแล้วคาร์บอนมันจะอยู่ในแนวเนี้ยน่ะยกขึ้นพอเราวิ่งปุ๊บมันมีการลงกดลงตรงนี้ปุ๊บนี่มันส่งไปข้างหน้าตลอดนะคู่นี้ผมจะใช้ซ้อมวิ่งแบบอีซี่ยาวๆนะใช้ซ้อมอีซี่ยาวๆให้มันกลับมาได้ความรู้สึกว่าเราวิ่งอ่ะเราวิ่งอยู่บนความจริงอ่ะไม่ได้มีสปริงอยู่ใต้รองเท้าเราอย่างนั้นครับงั้นอย่างนี้ดีกว่าให้พี่โทช่วยเล่าดีกว่าว่าตั้งแต่พอพี่โทใช้เนี่ยซูมไฟตัวแรกเนี่ยซูมไฟ1 2มาเป็น next percent จนเป็น alpha ไฟเนี่ยมันมี revolution ยังไงของ Nike จากไม่เคยสมมุติคนซูมไฟออกมารุ่นแรกได้ลองครั้งแรกโอ้โหปวดทิ่มปวดตำมันไหลมันอะไรอย่างงี้ผ่านมาเป็นซูมไฟ2ซูมไฟ3จนมันเป็น next percent จนมาเป็น alpha ไฟเงี้ยตาม feeling มันเป็นไงฮะโอเคคือผมรู้จัก Nike เนี่ยจริงๆรู้จักนานแล้วแต่ก่อนหน้านี้เราใส่ถ้าตามผมอยู่ผมใส่นิวตันอยู่แล้วผมเป็นแฟนพันธุ์แท้นิวตันมา 6-7 ปีแล้วผมก็คิดว่าเป็นรองเท้าที่ดีมากนะรุ่นไหนครับที่ใส่ผมกล้าบอกผมใส่ทุกรุ่นทุกรุ่น Distance ตั้งแต่รุ่นแรกยันรุ่นสุดท้ายเนี่ยที่ออกมาใส่ทุกรุ่นใส่ทุกรุ่นแล้วรู้จักรองเท้าคู่นี้ดีนะคือพอผมได้มาเจอไอ้ตัว 4% ตัวแรกเนี่ยไปเจอที่งานชิคาโกมาราธอนครับพอใส่วิ่งปุ๊บเรารู้เลยว่าตายมันรองเท้ามันโกงไหมคือพูดง่ายๆเด้งเด้งเหมือนนิวตันเหมือนกันมันเด้งมันเด้งแต่ว่ามันคาแรคเตอร์มันนุ่มกว่าใช่มันนุ่มกว่านั่นคือซื้อเปลี่ยนใส่แข่งชิคาโกเลยป่ะซื้อเปลี่ยนเพราะว่าตอนนั้นผมเจ็บด้วยตอนนั้นผมก่อนไปชิคาโกผมจะเจ็บสะโพกนิดนึงก็เลยไม่กล้าใส่พอได้ 4% ในงานปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันนุ่มครับผมเลยลองซัดเลยลองซัดเลย42กิโล258 258โอ้โหฉีกทุกหลักการครับผมเขาบอกว่าไม่ให้เปลี่ยนเท้าไม่เปลี่ยนรองเท้าไม่มีรันอินนะไม่มีซัดเลยใส่เลย2ชั่วโมง58ใส่เลยใช่มั้ยฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ลองมาเรื่อยๆคือณตอนนี้นะถ้าถามผมระหว่างไอ้ตัวนี้ Alpha ตัว Alpha Fly นะ Alpha Fly กับตัว Vaporfly เนี่ย Next percent เนี่ยครับผมใส่ Alpha Fly วิ่งมาประมาณ30โล30โลก็ยังถือว่าใหม่อยู่ยังใหม่อยู่ครับยังผมยังรู้สึกว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าในเรื่องของความกระชับนะครับเพราะว่าตัวเนื้อผ้าเขาเนี่ยผมว่ากระชับกว่าตัวที่ออกมาซึ่งตัวนี้จะคล้ายๆ Flyknit อ่ะซึ่ง Flyknit เนี่ยมันจะให้ตัวได้เยอะกว่าแต่น่าสนใจอย่างนึงพี่โทบอกว่าวิ่งไป30โลจริงๆมันเริ่มเห็นรอยชัดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าประเภทนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับซ้อมเท่าไหร่หรือเปล่าใช่นี่ต้องลองให้ดูมันค่อนข้างไปเร็วเหมือนกันนะแค่30โลมันไปอย่างเงี้ยใช่ๆเขาเลยบอกว่าค
ควรจะเป็นรองเท้าเรซซิ่งจริงๆไปเร็วกว่ารุ่นอื่นเลยนะผมเห็นดูพื้นที่ใช้เนี่ยเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากใส่รุ่นนี้ซ้อมก็อาจจะต้องซื้อหลายคู่หน่อยครับประมาณนั้นประมาณนั้นพี่โทก็สรุปง่ายๆว่า3คู่นี้ใช้หมดคู่นี้ใส่ซ้อมวิ่งไกลวิ่งยาวได้ความดิบความสนุกยังใช้ตัวเราวิ่งด้วย2คู่นี้จะเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์นิดนึงใช่ถ้าวันไหนอยากวิ่งเร็วหน่อยผมก็จะใช้พวกเนี่ยเวเบอร์สไตล์ซ้อมแล้วนอกจากนี้ครับเห็นพี่โบ๊ทลองถามว่าอยากกลับไปใส่รองเท้าแนวที่ไม่ใช่พวกนี้บ้างไหมแนวเนี้ยชอบรันนิ่งแบบซีโร่ดรอปอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคจริงๆแล้วอ่ะผมมีความเชื่อส่วนตัวนะอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวว่าจริงรองเท้าเนี่ยใส่อะไรก็ได้คือสำคัญที่สุดเนี่ยจัดโพสเจอร์ของร่างกายของเราให้ถูกต้องเอาไว้ก่อนนะฮะว่าโพสเจอร์ในการเดินโพสเจอร์ในการวิ่งเนี่ยให้ถูกต้องไว้ก่อนครับใส่รองเท้าอะไรก็ได้นะครับหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าจะเป็นดรอปอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเอาโพสเจอร์เราให้ถูกก่อนแต่ส่วนตัวที่ผมตอนเนี้ยยังไม่ค่อยเปลี่ยนรองเท้าบ่อยครับเพราะว่าผมก็ผมเป็นนักกีฬาที่ซ้อมเพื่อ performance นั้นซ้อมเยอะอย่างซ้อมมาราธอนเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง100ถึง120โลมาซ้อมไตรกีฬาเนี่ยช่วงพีคก็ประมาณ60ถึง80โลนั้นถ้าจะเปลี่ยนรองเท้าเนี่ยต้องคิดดีๆมีกลัวผลกระทบเยอะใช่ใช่ก็คือช่วยเสริมนิดนึงก็คือว่าอย่างนักกีฬาที่เล่นมาเยอะๆแล้วเนี่ยคือการใช้รองเท้าที่มีดรอปเยอะหรือดรอปไม่เยอะเนี่ยมันจะมีการปรับตัวเนาะมันจะมีการเวทดิสทริบิวชันเวลายืนแล้วเขาฟิลได้ก่อนว่ามันประมาณไหนมันทำให้เราไปข้างหน้านะอันนี้คือเรารู้ใช่ไหมเราเลยปรับตัวกับมันแต่สำหรับคนที่ไม่เคยใส่เลยเนี่ยแล้วกลายเป็นว่ามันส่งให้เราไปข้างหน้าตัวมันล้มไปข้างหน้าเนี่ยยิ่งถ้าเราไม่รู้อาการมันเนี่ยมันจะทำให้เราเจ็บใช่ใช่ใช่ฉะนั้นต้องเปลี่ยนไหมพี่โทรลองไหมเวลาได้คู่ใหม่ๆมาลองยืนลองนี่ไงกลิ้งไปกลิ้งมาเรายกตัวนี้เลยก็ได้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตัวอัลฟาไฟเนี่ยเขาดรอปอยู่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเทียบกับไอตัวเนี้ยตัวเวเบอร์ไฟตัวนี้เนี่ยที่ดรอปอยู่ประมาณ8นะส่วนตัวผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยดรอปมันน้อยกว่าแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันชัดเจนเลยเนี่ยคือพอใส่คู่นี้ปุ๊บเนี่ยมันพร้อมที่จะมันจะเทไปด้านหน้ามากกว่าเวเบอร์ไฟเยอะทั้งที่ดรอปน้อยกว่าเนี่ยคือเชฟตรงนี้เนี่ยมันพร้อมพอยืนปุ๊บเนี่ยเราลองแค่ทิ้งน้ำหนักใช้กราวิตี้เนี่ยมันเองไปเลยมันไปเลยมันไปเลยแล้วใส่อันนี้ผมก็ไม่อยากจะให้ไปโฟกัสอยู่ที่ว่าเราต้องไปเหยียบไอ้ปุ่มอันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปโฟกัสว่าเราไปเหยียบปุ่มอันนี้มันจะกลายเป็นว่าไปลงฟอร์ฟูสตลอดจะเจ็บเหมือนนิวตันนะฮะผมวิ่งนิวตันเนี่ยใครถามผมว่าเอ๊ะจะใส่แล้ววิ่งยังไงผมบอกว่าไม่ต้องไปโฟกัสว่ามันมีพ็อปตรงนั้นอยู่คือคุณลงเท้าให้ถูกก่อนคุณลงเต็มเท้าก่อนเพราะฉะนั้นก็คือฮิลสไตล์มิดฟุตโฟร์ฟุตก็คือยังเป็นมิดอยู่นะคือถ้าตามโพสเจอร์แล้วเนี่ยยังต้องเป็นมิดฟุตยังต้องเป็นมิดฟุตไว้ก่อนพี่โทมันจะแนะนำว่าการลงกลางเท้าเต็มเท้าเต็มเท้าน่าจะดีที่สุดไม่ว่าเราใส่รองเท้าอะไรแต่ถ้าเราลงลักษณะนั้นตามโพสเจอร์พี่โทก็แนะนำแบบนั้นครับผมใช่มานั้นใช่ครับโอ้โหน่าสนใจได้ความรู้มากได้ความรู้มากครับแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่เราหลายๆคนทราบกันมันเป็นช่วงโควิดพี่โทตอนนี้ออกไปวิ่งนอกบ้านไม่ได้มีเทคนิคหรือวิ่งอะไรยังไงบ้างครับได้ซ้อมอยู่หรือเปล่าหรือว่าเลิกซ้อมไปเลยโอ้โหคือต้องบอกว่าเราเข้าใจนักกีฬานะฮะครับว่าเราเข้าใจนักกีฬาด้วยว่าโอ้โหมันไม่ได้ออกกำลังกายมันก็หงุดหงิดต้องหาวิธีครับคราวนี้มีหลายวิธีอย่างผมอาจจะโชคดีหน่อยที่เรามีเทรดมิลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับเราก็ได้ซ้อมวิ่งบนเทรดมิลก็ทำเวอร์ชวลรันทำอะไรกันไปเล่นบนสวิฟต์เล่นบนอะไรกันไปแต่ว่าถ้าไม่มีเทรดมิลมันก็จะมีหลายวิธีที่จะคีฟฟิตไว้ก่อนครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าไอ้ทุกอย่างมันเป้าหมายมันถูกเลื่อนลงไปหมดแล้วก็กลับเข้ามาดูในเรื่องของฟาวเดชั่นร่างกายเราเองคือถอยกลับมาสร้างสเตร็งมาสร้างกล้ามเนื้อเราขึ้นมาใหม่
ให้เวลากับในเรื่องของฟาวเดชั่นในร่างกายว่ากล้ามเนื้อเราต้องแข็งแรงก่อนนะกลับเข้ามาบิ้วใหม่แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการคีปฟิตเนสของเราได้นะครับเราพ่วงเข้าไปได้เราพ่วงให้การเล่นสตริงคอนดิชันนิ่งเนี่ยมันมีการใช้ระบบพลังงานที่เป็นคาร์ดิโอเรียกว่าคล้ายๆออฟซีซันคล้ายๆใช่ออฟซีซันมาเร็วขึ้นใช่ฮะกลับมาดูพื้นฐานเราใหม่ดูฟาวเดชั่นดูเทคนิคใช่ใช่แล้ว motivation เปลี่ยนไปมั้ยคือมันกลายเป็นว่าคนที่เคยแบบออกไปวิ่งเล่นข้างนอกต้องมาอยู่บนเทรดมิลอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่แบบปรับตัวอะไรขึ้นมามั้ย motivation แน่นอนเนาะเพราะว่าเราจากที่แต่ก่อนเรารู้ว่าเราต้องพีคตอนเนี้ยซ้อมไปเพื่อแข่งเนี่ยตอนนี้บอกตรงว่า motivation คิดว่าจะไปแข่งในปีนี้ไม่มีละไม่มีแต่ว่าก็จะเป็น motivation อย่างอื่นเช่นว่าเอ้ยเรามาเพิ่มเรื่องของ strength เรามาเพิ่มเรื่องของอาจจะจักรยานยังเพิ่มได้ตอนนี้เราก็มาเพิ่มเรื่องของจักรยานเพราะเราซ้อมบนเทรนเนอร์เราก็มามีเป้าหมายว่าให้เราต้องเพิ่ม strength บนในร่างกายเราเพิ่มความเร็วบนจักรยานเพิ่มวัตต์เพิ่มอะไรอย่างนี้คนบ้าอะไรปั่นจักรยาน120โลบนเทรนบนเทรนนิ่งนั่นยาวสุดหรือยังครับยาวนะฮะยาวเพราะว่ายาวกว่านั้นไหมคือถ้าเล่นบนสวิฟต์จะรู้ว่ามันไม่ใช่120โลที่มันเป็นทางราบไงฮะคือผมเจอไปสนาม120โลนี่ปาไป5เกือบ6ชั่วโมงฮะโอ้โหกี่เอลิเวชั่นเท่าไหร่ครับโอ้ย2,000 กว่าโอ้โห10กิโลสุดท้ายชั่วโมงหนึ่งที่มันขึ้นแอลเนี่ยโอ้โหผมวันนั้นแบบนอกจากเพจแล้วครับพี่โทมีเพจโทมาฮอกด้วยใช่ไหมครับแล้วก็สวิฟเนี่ยสามารถเข้าไปตามได้ไหมครับมีแอคเคาท์หรืออะไรไหมได้เลยเดี๋ยวผมเป็นผมใช้ทีแล้วก็จุดแล้วก็โทมาฮอคฮะทีจุดโทมาฮอคทีจุดแล้วก็โทมาฮอคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแชร์เผื่อพี่ๆได้ตามครับผมดูว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรบ้างสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเนาะเขามีเพจโทมาฮอคนะครับใน Facebook เนาะครับผมใน IG มีชื่ออะไรไหมมี IG ก็ใช้โทมาฮอคโทมาฮอคก็โทมาฮอคนะครับผมติดตามได้ก็คือเริ่มมาใช้เริ่มมาสวิฟต์มากขึ้นทั้งสวิฟต์ปั่นมาก่อนใช่ครับสวิฟต์รันแล้วครับSwift Run ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเข้ามาเพราะตอนแรกเนี่ยเรา Swift ปั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีวิ่งด้วยไงเราก็ปั่นไปเพื่อเห็นมีคนวิ่งอยู่ข้างทางเฮ้ยมันวิ่งได้ด้วยนะ วิ่งได้ด้วยคราวนี้เราก็เลยแบบเอ้ยแล้วต้องทำยังไงต้องทำยังไงอ๋อต้องมีพอร์ตต้องมีพอร์ตคราวนี้เราก็เฮ้ยเรามีนี่เรามีไออะไรนะมาสโตนพอร์ตมาสโตนพอร์ตก็คือลักษณะเนี่ยเรามีมาสโตนพอร์ตเวอร์ชันก่อนที่เป็นสวิฟต์พอร์ตอย่างนี้เลยเนี่ยตัวนี้เลยใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็นสวิฟต์พอร์ตแล้วซึ่งการใช้งานจริงๆมันก็เหมือนกันใช้ทดแทนกันได้ครับก็เอามาสโตนพอร์ตมาวิ่งสวิฟต์ใช่เหมือนไหมครับฟีลเหมือนไหมคืออย่างจักรยานเนี่ยเราปั่นเราค่อนข้างเหมือนว่าเออเราพาวเวอร์วัตต์เท่านี้ความเร็วเท่านี้มันใกล้เคียงแล้วเอามาเป็นวิ่งอ่ะมันใกล้เคียงไหมคือวิ่งเนี่ยต้องบอกว่าอย่างในจักรยานเนี่ยมันจะมีสนามเนี่ยมันจะมีอิเลเวชันมีขึ้นเนินลงเนินขึ้นเขาแต่ว่าอย่างเทรนเนอร์เนี่ยจริงๆทำได้มันต้องเป็นสมาร์ทเทรนเนอร์แต่โหผมว่าตอนนี้มันแพงมากถ้าใช้เป็นเทรนเนอร์ปกติแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเหมือนใช่ไหมเราก็ปรับอิเลเวชันตามไอ้แมปที่มันขึ้นนะแต่ว่าถ้าเราไม่ปรับเนี่ยมันก็ได้ฟีลเหมือนกันมันก็แก้เบื่อได้เพราะว่ามันก็วิ่งกันเป็นกลุ่มแล้วเราก็จะมีคนวิ่งข้างๆเราใช่ไหมเดี๋ยวไอ้คนนี้แซงเราแล้วปรับความเร็วหน่อยต้องน่าสนใจใช่ไหมน่าสนใจครับผมก็เป็นพี่ลองไปตามได้ครับผมในสวิฟต์รันนะครับเห็นทีจุดโทมาฮอคครับผมชื่อเท่มากผมชอบชื่อพี่โทมากครับผมโทมาฮอคครับผมเดี๋ยวไว้ต้องมาวิ่งด้วยกันไงครับจะลองวิ่งกันดูได้แล้วล่าสุดมาเป็นตัวที่ข่าวเพิ่งได้ลองstrike power meter มันมีข้อแตกต่างไหมระหว่างจากเราขยับจาก milestone pot ขึ้นมาเป็น strike เนี่ยโอเคคือในแง่ของการที่เอาเข้าไปใช้ใน swift ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้ว okay. ในชีวิตจริงได้ใช้ไหมโอเคงั้นแยกเป็น2เรื่องแล้วกันเนาะเรื่องของใน swift ก่อนถือโอกาสแนะนำครับถือโอกาสแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆใช้ไอตัว swift pot หรือ milestone pot เนี่ยคือแนะนำในเรื่องของ calibration ครับคือมันจะมี process ของ calibration ผมแนะนำว่าตอนที่ calibrate เนี่ยถ้าใช้ตัว milestone เนี่ยใช้ cadence เท่าไหร่ตอน calibrate ตอนวิ่งก็ใช้ cadence เท่านั้น
ไม่งั้นเนี่ยความเร็วมันจะเพี้ยนมันจะไม่ตรงกับเทรดมิลที่เราคาลิเบรตเอาไว้สมมุติว่าเราเข้าไปใน Swift ปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้คาลิเบรตโดยตั้งความเร็ว3ค่าเป็นช้าเป็นกลางเป็นเร็วนะเราใช้ cadence เนี่ยผมแนะนำสำคัญมากเลยนะตอนที่ตั้งเนี่ยให้สมมุติเราจะวิ่งที่ cadence 180ครับเราวิ่งที่ cadence 180ใน3ความเร็วนี้ตอนคาลิเบรตแล้วตอนที่เราเข้าไปวิ่งใน Swift เราก็วิ่ง cadence ที่180นั้นมันจะตรงมันจะไม่ตรงเปลนะแต่จะใกล้เคียงแต่จะใกล้เคียงก็คือควรจะฟิกฟิกคาเดนซ์ไว้ก่อนเอาเมทานอมมาช่วยนิดนึงจะได้ผลที่ตรงขึ้นจะได้ผลที่ตรงขึ้นเลยถ้าใช้เมทานอมนะฮะครับส่วนถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมสไตร์ใช่สไตร์เนี่ยคือไม่ต้องคาลิเบรตครับมันจะตรงของมันเองอยู่แล้วนะครับว่าความแม่นยำของสไตร์มากกว่าทั้ง2ตัวสามารถใช้ในเกมสวิฟได้แต่ตัวนี้จะได้เปรียบตรงมาใช้เอาท์ดอร์ได้ด้วยอ๋อใช้เอาท์ดอร์นี่เทสดูแล้วตรงกับ GPS นะฮะตรงกับ GPS ก็คือมันค่อนข้างฉลาดกว่าใช่แต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่แพงกัน5เท่าอืมใช่แต่มันนอกจากมันเล่นได้ในสวิตช์เหมือนกันมันไม่ต่างกันแค่นั้นตัวเนี้ยถ้าสไตล์เนี่ยมันพูดถึง power meter ด้วยการออกแรงในการออกกำลังกายใช่ไหมครับใช่อันเนี้ยดีเทลเนี้ยเดี๋ยวพี่โบ๊ทลองเกินให้พี่ๆฟังก็ถ้าเป็นนักวิ่งสายนักวิ่งคงไม่คุ้นกับpower meter ใครอย่างถ้าเราเล่นไตรกีฬามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้แล้วมันขาดไม่ได้นะเพราะว่า power meter เนี่ยเป็นตัวที่บอก efficiency เลยแหละใช่ครับเพราะว่าเรากำลังทำกีฬาที่เราเล่นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิ่งหรือปั่นเนี่ย efficiency เราเป็นยังไงไม่งั้นเราตอบโจทย์ไม่ได้นะไอ้ตัว power เนี่ยมันจะตอบได้ว่าเฮ้ยวันนี้เราหัวใจเท่าเดิมแต่ power เราได้มากขึ้นหรือวันนี้เรา maintain power เดิมแต่หัวใจเราต่ำลงแสดงว่ามันเป็นจุดที่ efficiency เนี่ยมันสามารถอ่านได้แล้วเพราะฉะนั้นพอเริ่มมีเวลาเราก็ไม่ช้าที่จะเอามาลองว่าแบบเฮ้ยวิ่งนี่มันจะเฉียนขนาดไหนครับแล้วเท่าที่ลองมาพี่โทก็เป็นคนที่ทั้งปั่นนี่ติดพาวเวอร์ใช่ฮะแล้ววิ่งเนี่ยได้เอามาใช้ไหมครับก็เดี๋ยวลองใช้ดูจริงเคยลองสไลด์ตัวแรกที่เป็นพาวเวอร์อยู่แล้วแล้วก็มีของโครงการเมนที่เป็นพาวเวอร์ตอนนี้พอเอาสไลด์กลับมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ใช้พาวเวอร์ในการซ้อมแล้วเชื่อว่ามันสำคัญมากเพราะว่ามันคือเอาท์พุตจริงๆของเราแล้วตอนนี้สไตล์มันฉลาดมากมันสามารถวัดลมสามารถวัดเอลิเวชันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนักไตกีฬาจะได้ประโยชน์มากนะฮะเพราะว่าเราลงจากจักรยานมาปุ๊บเนี่ยคือทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมฮาร์ดเรทมันเพี้ยนแน่นอนโป้งกินคาเฟอีนเข้าไปเยอะลงมาปุ๊บโอ้โหหัวใจขึ้นสูงตายละใช่ไหมเราจะไปดูเพสเราจะดูรอบขามันก็ไม่ได้เพราะว่าโอ้โหลงจากจักรยานมา90โลมันก็ไม่ได้ครับเราดู power เราจะรู้เลยว่าเราจะใช้ power ในโซนไหนนี่ถังไม่แตกถังไม่ใช่หม้อน้ำไม่แตกครับตัวที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าคนที่ชอบตัวเลขเนาะนอกจากทำเป็น power meter แล้วมันก็ยังเป็น running pot คำว่าไอ้ running pot มันก็คือมันจะบอกค่าต่างเช่นพวก vertical oscillation บอก pulse บอกเนาบอกเตาดงคาเดนซ์อะไรเงี้ยมันก็ถ้าคนที่ชอบข้อมูลน่าจะได้ประโยชน์ทีนี้ถามโป้งเนี่ยพี่พอดีพี่ที่ร้านยังไม่เคยใช้ก็คือไอ้ตัว Swift Run กับตัว Milestone Pod เนี่ยมันต่างกันไม่ต่างครับใช้ทดแทนกันได้เลยทดแทนกันได้เลยครับผมใช้ทดแทนกันได้ไม่มีปัญหาครับผมก็พี่โบ๊ทเนี่ยมีจริงๆมีทั้ง2ตัวเดี๋ยวไม่มีSwift Run ถ้า Swift Pod ต้องไปทางร้านพาราไดซ์ได้แล้ว Swift Pod ติดต่อทางผมแต่ผมไม่มีตัวนี้ก็ติดต่อทางพี่โบ๊ทแยกกันนิดนึงครับผมแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดพี่ๆสะดวกช่องทางไหนอ่ะผมเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วครับผมสามารถสั่งผ่านกันได้นะครับผมตัวนี้มัน 1,595 ส่วนตัวนี้ 8,000 ทอน 10 บาท7,990 7,990 ครับผมแพงกว่า5เท่าฮะครับผมฟังก์ชันที่ได้มาก็ผมว่าคุ้มค่า ยิ่งถ้าเกิดในช่วงสถานการณ์ปกติออกไปวิ่งนอกบ้านได้แล้วจริงจังอินหน่อยก็ตัวนี้ผมว่าก็จบครับใช่แล้วก็รอติดตามผลจากทางเพจพี่โทรได้นะใช่ครับเดี๋ยวผมอัปเดตไปดูเพราะผมก็ดูจากพี่เป็นหลักอะว่าเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่ใช้เองก็สนุกครับพี่ครับผมทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วโหเร็วมาก45นาทีผ่านไปแล้วเนี่ยคำถามมีคำถามจากทางบ้านครับมีคำถามมี
ผมมีคำถามแรกที่พี่ๆฝากเข้ามาเลยครับผมช่วงนี้สมมุติถ้าเกิดเราไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยแล้วสถานการณ์ปกติเราจะกลับมาออกกำลังกายเราควรจะโฟกัสอะไรครับผมถามเผื่อในช่วงสถานการณ์ปกติเลยครับโอเคคือเหมือนเมื่อกี้ที่ผมโจหัวแล้วนักกีฬาเนี่ยค่อนข้างใจร้อนครับค่อนข้างใจร้อนเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนจะเกิดภาวะแบบนี้เนี่ยครับเราเคยวิ่งได้ดีเราเคยวิ่งได้เร็วเราเคยว่ายน้ำได้ดีเราเคยขี่จักรยานได้เร็วครับทุกอย่างมันดีหมดแต่พอมาเจอภาวะที่ทุกคนต้องมีโซเชียลดิสแทนซ์ทุกอย่างปิดกันหมดเนี่ยครับคนที่มีเทรดมิลก็โชคดีหน่อยคนที่มีเทรนเนอร์ก็โชคดีหน่อยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีทางไปคือเมื่อสถานการณ์มันกลับมาปกติเนี่ยอย่าใจร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะคือค่อยๆเริ่มคือเราเคยวิ่งได้เท่าไหร่คือลืมไว้ก่อนเพราะว่าการที่เราหยุดเนี่ยเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยแน่นอนความฟิตมันตกมันตกแน่นอนต่อให้เราจะไปคีปฟิตด้วยวิธีอื่นโดยการใช้ strength training หรืออะไรก็ตามมันไม่ใช่วิ่งนะกลับมาคราวนี้เนี่ยก็กดอย่างแรกเลยเนี่ยคือใจเย็นแล้ววิ่งเนี่ยคือค่อยๆ build up นะครับค่อยๆ build up มองไปที่ foundation สร้างพื้นฐานกลับมาก่อนสร้างพื้นฐานเอาเบสเอาเบสเรากลับมาก่อนใจเย็นๆความเร็วยังไม่ต้องนึกถึงมันนะครับค่อยๆ build up ระยะทางวิ่ง mileage เอากลับมาก่อนน่าสนใจใจเย็นๆอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่พี่ไม่ค่อยเจ็บเนาะเพราะติดตามมาคือเป็นคนที่ซ้อมเยอะแล้วก็แต่ไม่ค่อยเจ็บปกติคนที่ performance ระดับนี้แล้วก็เวลาเริ่มซ้อมเยอะๆแล้วเนี่ยจะร่วงซะก่อนโอเคครับ okay. ผมมีคำถา มเราจะหาเพจซ้อมยังไงครับผมโอเคเพจซ้อมคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เราคุยกันมาหลายครั้งหาเพจซ้อมก็คือเทรนนิ่งเพจการซ้อมมีหลายแบบถูกครับที่เรากำลังจะพูดถึงเพจซ้อมเนี่ยคือเพจเทมโปหรือว่าอีซี่ครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยสมมติว่าทางกัปตันก็จะมีเทรนนิ่งเพจท่าหนึ่งสำหรับการวิ่ง easy run สำหรับวิ่ง endurance tempo ของโป้ก็จะมีค่าหนึ่งของผมก็จะมีค่าหนึ่งคราวนี้เนี่ยทำมันทำได้หลายวิธีถ้าอยากจะให้ advance หน่อยอยากใช้ advance หน่อยก็ไปที่หลักไปที่แลบเลยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลายที่นะครับมีหลายที่คือจะวัดค่า VO2 max lactate threshold จากตัวเครื่องมือที่เป็นหน้ากากวัดจากออกซิเจนพวกนี้หรือจะเจาะเลือดพวกนี้จะเป๊ะมากพวกนี้จะเป๊ะมากเพราะว่าเขาจะได้ค่าออกมาเลยว่าในแต่ละโซนคุณเนี่ยคุณควรจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะและค่าพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปในความฟิตที่เราเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย 3-4 เดือนก็ตรวจทีนึงก็เป็นทำเทสทีนึงเป็นวิธีแรกถ้าอยากได้เป๊ะๆก็คือ okay. ไปที่แลบหรือว่าไปที่โค้ชที่เขาทำวัดแลคเตทหรือว่าวัด VO2 max ตามโรงพยาบาลก็มีเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสมิธเวทบำรุงราชรามกำแหงใช่หมดแล้ว VO2 max ถ้ายังไม่ขนาดนั้นล่ะครับผมเพิ่งเริ่มเองผมยังไม่อยากไปตรวจนี่มีวิธีง่ายกว่านั้นไหมครับออกไปลองวิ่งเทสดูฮะวิ่งเทสดูน่าสนใจนะครับอันนี้ง่ายมากคือผมก็มีแนะนำในแฟนเพจผมไปหลายๆคนครับคือวอร์มอัพให้ถึงแล้วกันคือออกไปวอร์มเนี่ยคือวอร์มสัก 20-25 นาทีวอร์มให้ร่างกายได้ดริลสักนิดหน่อยสไตรท์สัก 3-4 เที่ยวนะครับแล้วพัก 3-5 นาทีให้ร่างกายเซตเทิลกลับเข้ามาคราวนี้คุณวิ่งสัก5โลฮะวิ่ง5โลวิ่ง5โลครับจับเวลาครับจับเวลา5โลเอาเวลาเนี้ยไปพล็อตใส่ใน V. มันจะมีในเสิร์ชใน Google ก็จะขึ้นครับ VDOT ครับ VDOT V. แล้วก็พ่วงของนี่ไปก็ได้ของแจ็คดาเนียลก็ได้ฮะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นตารางมาก็เราพอวิ่ง5โลเสร็จมันจะบอกผลลัพธ์ว่าเราวิ่งได้กี่นาทีพอเราเอาเวลาเนี้ยไปใส่ก็จะบอกเลยว่าเพจเราควรต้องเราจะอยู่เท่าไหร่อยู่เท่าไหร่อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวคอนเทนต์นี้ทั้งไตฮับแล้วก็รันทูพาราเดี๋ยวจะทำออกมาให้ดูครับผมเนี่ยฮะว่าวิธีง่ายๆคือถ้าเกิดไม่แอดวานซ์ถึงขนาดต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายผมเคยไปตรวจพอดีเอามาแชร์ให้ฟังก็ประมาณ 4,000 บาทครับผมทำอย่างที่พี่โทแนะนำที่เป็นบอกว่าเป็นวิธีง่ายๆคื
วอร์มให้ถึงแล้วก็วิ่งเต็มที่ครับ5กิโลแล้วเอาเวลาเนี้ยมาใส่ในเว็บที่พี่โทแนะนำเดี๋ยวผมลองเราไปลองบ้างไม่เคยลองเท่าที่ดูตอนนี้มันได้หลายโลมันได้หลายโลก็ได้นะแต่ยิ่งถ้ามันเราวิ่งเป็นคนวิ่งยาวอยากได้ค่าที่ตรงขึ้นก็วิ่งใกล้เคียงแบบนี้ได้ได้น่าสนใจครับน่าสนใจแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่ามันพอเราได้ค่ามาเนี่ยนักกีฬาก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับว่าอย่างเช่นว่าเพราะจะมีฟีดแบ็กมาเหมือนกันว่าเฮ้ยพอไปวิ่งโซน2มันเหนื่อยกว่าปกติเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยกว่าปกติใช่ไหมฮะมันจะเหนื่อยกว่าปกติใช่ใช่ใช้เวลาตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับลงเพื่อให้ running economy เราดีขึ้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆต่ำลงเพื่อเข้าไปอยู่ในโซนมันนะครับทุกอย่างต้องใช้เวลาใช้เวลานะครับมันอาจจะคือพูดง่ายๆพี่โทมลองบอกว่าถ้าเกิดเชื่อในทฤษฎีนี้แล้วเว็บนี้แล้วใจเย็นๆหน่อยใจเย็นๆใจเย็นๆต้องให้เวลามันนิดนึงแต่น่าสนใจครับน่าสนใจครับผมมีคำถามอื่นจากทางบ้านไหมครับผมพี่โทเคยวิ่งคำว่า natural run แล้วก็วิ่งให้เหมือนเด็กอะครับอยากให้พี่โทขยายตัวนี้อีกรอบนึงโอเคคำถามตะกี้พี่ๆอาจจะไม่ได้ยินnatural running วิ่งให้เหมือนเด็กคืออะไรที่พี่โทเคยพูดครับผมคือเราโตขึ้นมานะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างทำให้เราเปลี่ยนโพสเจอร์ของเราไปในการวิ่งไม่ว่าจะเป็นรองเท้ารองเท้านี่เป็นตัวดีเลยที่ทำให้เราเปลี่ยนโพสเจอร์ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานนั่งดูทีวีแล้วลักษณะการยืนการอะไรของเรานี่มาทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่วิ่งเหมือนเด็กที่เขาวิ่งสังเกตเด็กที่เขาวิ่งเนี่ยอย่างแรกที่เราเห็นเลยคือตัวเขาจะโน้มตัวเขาจะลีนฟอร์เวิร์ดเนี่ยเป็นธรรมชาติมากลีนฟอร์เวิร์ดเป็นธรรมชาติมากแล้วขาหลังเขาเนี่ยเขาจะไปข้างหลังเหมือนแบบรับแรงจากด้านหน้าแล้วส่งไปข้างหลังธรรมชาติสวยมากนะฮะแต่ว่าพอเราเนี่ยทำไมเราทำไม่ได้มันถูกปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจะกลับไปเป็นเนชั่นแนลรันเนอร์เนี่ยเราต้องปรับโพสเจอร์เราก่อนเพื่อให้กลับไปเป็นเนเชอรัลก่อนเพราะบางทีเนี่ยพอเรายืนผิดท่าไอตัวกระดูกเชิงกรานเนี่ยก็ผิดท่าละพอผิดท่าปุ๊บหลังอ่านพอหลังอ่านวิ่งปุ๊บตัวตั้งอย่างนี้เลยตัวตั้งแล้วพอจะไปโน้มก็โน้มไม่ได้ก็กลายเป็นตัวตั้งแล้ววิ่งปุ๊บขาก็ไปลงหน้าตัวเยอะมากเลยคราวนี้เนี่ย efficiency มันก็ไม่เกิดท่าวิ่งมันก็ผิดเกิดการบาดเจ็บขึ้นพี่โทมังจะบอกว่าไอพวกเนี้ยกลับไปเป็นเด็กเนี่ยเริ่มง่ายๆโดยแค่การฝึกยืนเราก็กลับไปเป็นเด็กเหมือนกันคือเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะไปปรับวิ่งครับกลับมาปรับเรื่องยืนก่อนปรับเรื่องยืนหมายความไม่มีเทคนิคอะไรไหมครับถ้ายืนให้ถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่พี่โทว่าคือผมเคยโพสต์อยู่ในหน้าเพจผมคือจุดสำคัญเลยเนี่ยคือกระดูกเชิงกรานครับองศาของมันเนี่ยครับเขาบอกว่าที่ผมศึกษาจากชีรันนิ่งเนี่ยคือมันเขายกตัวอย่างดีมากเขาบอกว่ามันไอกระดูกเชิงกรานถ้าเรามองในมุมด้านขวางกันอย่างเงี้ยเราหันหน้าไปทางนี้เรามองด้านขวางมันจะเป็นเหมือนชามน้ำแกงคือถ้าเรายืนผิดท่าเพลวิสตัวนี้เนี่ยมันจะเอ็นมันจะทิ้วพอมันจะทิ้วเนี่ยมันจะเหมือนน้ำแกงมันจะหกก่อนที่เราจะเริ่มยืนไอก่อนที่เราจะเริ่มไปวิ่งเนี่ยปรับท่ายืนกลับมาเนี่ยเอาสะโพกเนี้ยกลับเข้ามาเพื่อให้ชามเนี่ยมันอยู่ในนิวทรัลซึ่งมีหลายวิธีขมิบก้นเก็บหน้าท้องทำได้ทั้งหมดเช็คง่ายๆนะก็คือว่าทำให้มันกลับมาให้มันเหมือนเดิมก่อนยิ่งไอแอนทีเวียเนี่ยทิ้งเว้งหน้าเนี่ยรูทีนมันเสียไปเพราะว่าเรานั่งทำงานเนาะคนที่นั่งออฟฟิศนานๆนั่งขับรถนานๆเนี่ยเพื่อให้มันทิ้วไปข้างหน้าใช่ครับเพราะฉะนั้นอันแรกที่จะกลับขึ้นมาก็คือว่ากลับเข้ามาให้เลเวลก่อนโดยใช้แกนกลางโดยใช้การจัดโพสเจอร์ใหม่ใช่ใช่ประมาณนี้ก็คือก่อนจะไปปรับท่าวิ่งปรับท่ายืนท่าเดินท่านั่งให้ได้ก่อนคือก่อนที่เราจะไปวิ่งให้มี efficiency ที่ดีอ่ะผมอยากจะให้กลับเข้ามาปรับท่ายืนของเราให้ได้ก่อนนะครับยืนให้ถูกโอเคมีคำถามมีค่ะแล้วชีรันนิ่งที่พี่โทซ้อมอยู่เป็นไงบ้างคะชีรันนิ่งโอเคโอ้โหอันนี้ชีรันนิ่งน่าสนใจมากน่าสนใจมากที่ผมว่าแบบผมยังสนใจพี่โทรเล่าให้พี่ฟังคือผ
ผมเป็นคนมีเป้าหมายแล้วเวลาผมมองเนี่ยคืออย่างแรกเราต้องเปิดใจก่อนผมถามว่าผมวิ่งได้ดีไหมผมก็วิ่งได้ในระดับหนึ่งพอมาเจอชิลลันนิ่งเนี่ยผมก็คิดว่าทำไมผมต้องไปเรียนรู้เพิ่ม แต่พอเรามาเรียนรู้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะไปเป้าหมายตรงเนี้ยมันไม่ได้มีทางเดียวอ่ะ มันมีหลายทางมันมีหลายทางที่เราจะไปบรรลุได้ถูกไหมฮะคราวนี้ชิลลันนิ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งเขาโฟกัสเข้าไปในเรื่องของจิตใจเราเรื่องของสมาธิเราเรื่องของสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราอย่างวิ่งเนี่ยผมเคยวิ่งแล้วผมก็โฟกัสว่าผมเนี่ยต้องมีการพุชออฟตลอดใช้กล้ามเนื้อขาใช้การสปริงส่งตัวไปด้านหน้าอยากวิ่งเร็วต้องเอาใส่แรงมากขึ้นใช่แต่พอมาเป็นชีรันนิ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโมชั่นแบบนี้เนี่ยก็ยังอยู่แต่มันจะน้อยลงจากการที่เราเปลี่ยนไมเซตไปว่าการที่เราจะไปข้างหน้าเนี่ยเรามีแรงตรงนี้อยู่แล้วเรามีแรงดึงดูดเรามีกราฟิตี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราปรับท่ายืนได้เราลองเอมไปดูเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าผมใส่คู่เนี่ยผมชอบเขาอย่างนึงมากเลยชอบมากตรงที่ว่าพอเราเริ่มใช้วิธีของเอากราฟิตี้เข้ามาแค่เอ็นนิดเดียวไปแล้วอ่ะแค่เอ็นนิดเดียวไปแล้วถ้าไปดูคลิปที่ผมวิ่งในหน้าเพจที่ผมลงเนี่ยจะเห็นว่ามันสมูทมากครับมันสมูทมากอธิบายเพิ่มนิดนึงในของฉีรันนิ่งเนี่ยไอการพุชออฟเนี่ยมันจะโดนเปลี่ยนไปด้วยฟอร์สของถนนที่เข้ามาถนนแรงที่เราได้รับการกระแทกจากถนนเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งให้เท้ามันไปอยู่ในtransition phase เราจะไม่แทนที่เราไม่ใช่พุชมันขึ้นไปคือแรงจากถนนที่กระแทกมาปุ๊บทำให้มันขาส่งขาเราขึ้นไปนั่นทำให้ข้อเท้ามันจะรีแลกซ์มากขึ้นคือเราชีรันนิ่งเนี่ยหลักๆเลยคือมันจะเปลี่ยน mindset เราเหมือนที่เมื่อกี้กับตามผู้มันจะมี2เรื่องคือเราใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วเราไม่ต้านมันเหมือนเราว่ายน้ำอ่ะโป้งคือเราไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปออกแรงสู้กับน้ำใช่ไหมใช่ครับโป้งเป็นนักว่ายน้ำมันต้องโฟลว์ไปกับน้ำเหมือนวิ่งเนี่ยคือมันมีกราฟิตี้อยู่แล้วเราใช้กราฟิตี้ให้เป็นประโยชน์เราลีนฟอร์เวิร์ดไอ้ตัวนี้จะเป็นเกียร์นะเสร็จปุ๊บมันจะมีพลังงานหนึ่งที่วิ่งเข้ามาหาเราคือพลังงานจากถนนที่เราวิ่งไปปุ๊บเนี่ยทางเนี้ยแรงมันจะวิ่งสวนเรามาตลอดเพราะฉะนั้นไอ้หลักการที่เราพุชออฟเพื่อพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นไมซ์เซตอีกแบบนึงคือเราตากปุ๊บเนี่ยแล้วเราโฟลว์ไปกับแรงที่วิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นขาเนี่ยพอเราตากปุ๊บมันจะไปข้างหลังปล่อยไปข้างหลังระยะก้าวจะมาจากตรงนี้นะครับแล้วเราเพิ่มการโรเทตตัวสะโพกเข้าไปครับนั่นหมายถึงว่าเราส่งตัวไปข้างหน้าเป็นอีกหลักการนึงที่น่าสนใจนะครับผมน่าสนใจมากๆใช่น่าเรียนรู้จุดโฟกัสไม่ได้อยู่ที่ขาไม่ได้อยู่ที่อะไรแล้วจุดโฟกัสกลายเป็นมันอยู่ที่การลำตัวอยู่ที่การลำตัวเพราะว่าหัวใจหลักอยู่ที่นี่คือตอนนี้เนี่ยที่ผมอยู่บ้านเนี่ยผมทำ core stabilize สัปดาห์ละ3ครั้งแล้วเห็นผลมากเลยเพราะว่าพอเรา engage กล้ามเนื้อชุดนี้เข้าไปเนี่ยตอนแรกๆมันจะเก่งๆไม่รู้ว่าต้อง engage แค่ไหนใช้แรงเยอะเราไม่รู้ว่าต้องใช้แรงเยอะแค่ไหนตอนแรกโอ้โหเก่งตลอดเลยต้องเก็บสะโพกวิ่งแล้วมันรู้สึกมันขัดอ่ะแต่พอเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเดือน2เดือนเราจะเริ่มรู้แล้วว่าทำประมาณนี้ก็พอแล้วคราวนี้ทุกอย่างจะ engage อยู่ตรงลำตัวเราหมดน่าสนใจสำหรับชีรันนิ่งครับผมมีคำถามเพิ่มไหมครับมีคำถามนึงค่ะวิ่งเราเจ็บกล้ามเนื้อข้างเข่าด้านในมีสาเหตุจากอะไรครับโอ้โหเจ็บด้านเนื้อจากข้างเข่าด้านในมีสาเหตุเข่าด้านในอ่ะจริงๆมันน่าจะส่งนะตอบยากเนาะก็เป็นคำถามที่ลึกซึ้งคือในเรื่องกายภาพคือถ้าเจ็บจริงๆเนี่ยอยากหาต้นเหตุจริงๆเนี่ยผมแนะนำน่าจะต้องหานักกายภาพนะครับแต่วิธีง่ายๆที่พี่โทพูดไปก็คือว่ารู้จักอะไรร่างกายให้มันตรงก่อนครับคืออันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยผมได้รับคำถามมาเยอะว่าเจ็บแบบนี้เนี่ยต้องเกิดเพราะอะไรต้องรักษายังไงเนี่ยคือออกตัวก่อนคือผมความรู้เรื่องของกายภาพเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะแต่ว่าผมจะแนะนำแบบนี้ว่าถ้าเจ็บปุ๊บเนี่ยสังเกตก่อนครับว่า
เรามีเปลี่ยนอะไรไหมเรามีเปลี่ยนอะไรในตัวเราไหมเช่นเรามีเปลี่ยนรองเท้าไหมเรามีเปลี่ยนพื้นผิวในการวิ่งไหมเรามีเพิ่มไมเลจเร็วเกินไปหรือเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นผลกระทบมาที่ร่างกายเราทั้งหมดนะฮะไม่แนะนำว่าให้หยุดวิ่งไปเลยเพียงแต่ว่าต้องสังเกตและหาจุดมันให้เจอหาจุดมันให้เจอผมเคยเจ็บเอ็นร้อยไหวเจ็บทีหนึ่งสามเดือนโอ้โหคือแล้วเราก็ขยายเลยไม่กล้าวิ่งแต่สุดท้ายพอไปคุยกับหมอนักกายภาพแกบอกว่าต้องวิ่งแล้วคุณต้องหาให้เจอว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรคือเราไปเปลี่ยนพื้นผิวในการซ้อมไปวิ่งคอนกรีตเยอะแล้วตอนนั้นเราก็ยังอายุมันเพิ่งเข้ามาวิ่งแป๊บเดียวอ่ะอันนี้ต้องลองสังเกตดูนะฮะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับโอเคประมาณนี้ก็วันนี้ต้องโหได้ความรู้มากๆเยอะแยะเลยแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านก็น่าจะสนุกแล้วก็ได้เนื้อหาสาระมากนะครับก็ต้องขอบคุณพี่โทมาฟ็อกนะครับที่เป็นแขกรับเชิญให้เราในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับก็ยังไงก็ฝากติดตามไลฟ์ดีๆจากร้าน Run to Paradise แล้วก็ร้านไตรฮับนะครับทุกๆวันเสาร์แล้วก็เทปคลิปนี้จะถูกตัดต่ออีกทีไปอยู่ในไตรฮับ Channel นะครับรบกวนว่าถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดอย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับผมอ๋ออีกเรื่องนึงให้พี่โทฝากเพจนิดนึงครับผมเนี่ยแฟนคลับเลยให้พี่โทแฟนโอ้ขอบคุณครับก็ตอนนี้มีช่องทางคือทาง Facebook Page นะฮะก็พิมพ์ด้วยตรงๆไปเลยนะโทมาฮอคนะครับ TOLLMAHAWK นะครับแล้วก็จะมีทางนึงคือ IG ก็โทมาฮอคเหมือนกันแต่หลักๆอยากจะให้ไป follow มันเพจก่อนเพราะว่าก็จะเป็นเพจที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้คำแนะนำต่างๆจากตัวผมเองนะครับตรงนั้นก็ประมาณนี้2 channel ประมาณนี้ลืม channel ที่3 Swift ไงช่วงนี้อ๋อ Swift ต้อง Swift ครับผมต้อง Swift Swift แล้วช่วงนี้เรา virtual run virtual ride ก็ t.tomahawk นะครับ t.tomahawk แล้วผมขออนุญาตเอาไปแชร์อีกทีทั้งจักรยานทั้งวิ่งครับเดี๋ยวเจอกันข้างในได้เจอกันดูว่ายอดมนุษย์เขาซ้อมกันยังไงก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับ